รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้เรื่องราวเปลี่ยนโลกสัปดาห์นี้นำเรามาที่สวนเกษตรผสมผสานของเกษตรกรหญิงเหล็กท่านหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีครับจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนชีวิตของท่านเกิดจากความประทับใจในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติป่าเขาและจากความประทับใจแรกนั้นได้นำชีวิตของท่านให้กลายเป็นชาวเหมืองดีบุกที่ทำงานอนุรักษ์พื้นป่าและสัตว์ป่าในนามกลุ่มอนุรักษ์ป่าเต่าดำเดินหน้าสู่การอนุรักษ์พื้นป่า 30,000 ไร่ต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจของสังคมและยืนหยัดสู้กับกลุ่มอิทธิพลมาเป็นเวลานานจนสามารถสร้างเครือข่ายดูแลพื้นป่าตะวันตกแห่งอำเภอไซโยกได้สำเร็จแล้วนำมาสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนวิธีการครองชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำเกษตรอินทรีย์มาจนถึงปัจจุบันที่วาพรศรีวรกุลนะคะอาชีพปัจจุบันก็เป็นเกษตรกรค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับผู้ที่สนใจมาฟังเกี่ยวกับระบบเกษตรค่ะก่อนจะมาเป็นนักอนุรักษ์พื้นป่าป้าทิทำงานอะไรมาก่อนครับครอบครัวเราเกิดจากการค้าขายเล็กๆแล้วก็ตอนนั้นคุณพ่อก็ทำกิจการเกี่ยวกับโรงแรมที่พักช่วงที่ทำโรงแรมเนี่ยค่ะก็เลยเป็นช่วงวิถีชีวิตที่หักเหพอสมควรเพราะว่าในส่วนในชั้นเองพอโตขึ้นมาหน่อยคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งไปเรียนเรื่องการบัญชีเรียนพาณิชย์สมัยนั้นจบที่นี่จากการจันทบุรีก็ไปเรียนพาณิชย์ก็มาทำโรงแรมได้ระยะหนึ่งค่ะวิถีหักเหก็คือมีเพื่อนคุณพ่อญาติๆชวนไปเที่ยวป่าก็เลยไปเห็นป่าใหญ่ซึ่งไม่เคยเห็นเลยเพราะเราลูกคนเมืองอยู่กับการค้าขายการทำธุรกิจเงี้ยพอไปเห็นป่าเนี่ยแล้วประทับใจเลยชีวิตหักเหสุดๆเลยนะคะที่ป้าที่บอกว่าหักเหสุดๆเป็นยังไงครับแล้วเราเป็นลูกเมืองลูกตลาดไม่เคยเห็นป่าป่าใหญ่มากเลยต้นไม้เนี่ยหลายคนโอบแล้วก็ลำธารนี้ใสสะอาดแล้วก็สงบร่มเย็นหลังจากนั้นกลับมาเพื่อนพ่อก็มาหาบอกว่าได้ข่าวว่าลูกสาวไปเที่ยวเหมืองเหรอคือเหมืองมันเป็นเหมืองลูกชายเขาจะขายให้เลยไปซื้อโอ้โหเรารู้สึกรับรองให้พ่อแม่ซื้อสมัยนั้นเขาขาย2ล้านบาทเมื่อปี2520นี่เงิน2ล้านเยอะนะขายเหมืองให้2ล้านมีประธานบัตร2แปลงเราก็รบเร้าให้พ่อแม่ซื้อเราก็เข้าไปอยู่ในป่าโดยที่ทำแรกไม่เป็นเลยแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไปอยู่ที่นั่นที่เข้าไปครั้งแรกมันสงบมันร่มเย็นมันเกิดความสงบในจิตมันมีความสุขอะอย่างการทำเหมืองแร่ดีบุกจริงๆแล้วเป็นการทำลายธรรมชาติหรือเปล่าครับแต่จริงๆแล้วความขัดแย้งที่คนไม่เข้าใจก็มีอยู่ขนาดเดียวกันก่อนที่ฉันทำเหมืองก็มีการสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเขื่อนเพื่อเอากระแสน้ำไปใช้ถ้าให้เห็นทรัพยากรภายนอกที่มันถูกคุกคามเยอะมากขนาดที่อเมริกาทำลายเขื่อนเราทำเขื่อนโอเคไม่เป็นไรเราก็ทำไปเราก็เวนคืนพื้นที่ตั้งหลายแสนไร่พื้นที่อุดมสมบูรณ์อำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอทองผาภูมิอะไรเพื่อเอาคนขึ้นมาอยู่บนภูเขาแทนมันก็บุกป่าให้เห็นภาพก่อนมันก็มีความขัดแย้งแต่ว่ามันก็มีผลประโยชน์ใหญ่ที่ต่อรองกับคนเมืองจะได้ใช้ไฟฟ้าเราจะได้ใช้ไฟฟ้ากับงานพัฒนาฉะนั้นพอมากลุ่มเหมืองเราเนี่ยเหมืองที่ทำแร่เนี่ยไม่มีใครเข้าใจหรอกการทำเหมืองใช้พื้นที่น้อยมากแล้วก็เหมืองก็เป็นการทำแร่ที่แร่แถบเราเนี่ยเป็นแร่สายคือเป็นสายแร่ที่อยู่ในภูเขาการทำเหมืองเราใช้เจาะอุโมงค์เข้าไปแล้วก็ตามหาสายแร่ฉะนั้นต้นไม้ที่ถูกตัดจะตัดเฉพาะบริเวณปากอุโมงค์บริเวณที่มันจะล้มทับให้เกิดอันตรายไม่ใช่แบบเปิดหน้าดินเหมือนทางการเกษตรอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่คนมันข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกเผยแพร่ทำให้สังคมส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการทำเหมืองช่วงที่ดิฉันทำเหมืองเนี่ยใครบอกเอ้ยทำเหมืองแล้วไปรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงๆดิฉันเนี่ยทำเหมืองเปิดพื้นที่เดิมที่เจ้าของเก่าทำไว้
ไม่กล้าตัดต้นไม้ใหม่เลยไม่เปิดพื้นที่ใหม่เลยเพราะเราซื้อเหมืองนี้ด้วยเรารักต้นไม้เราจึงมาซื้อเหมืองเราก็มองเห็นว่าถ้าวันนี้เรารักษาต้นไม้ที่เป็นพ่อแม่ไว้ได้เนี่ยมียางนายางป่ามีอะไรสารพัดมันก็จะลูกมันก็ปลิวไปไกลมากเลยเราก็คิดว่าเนี่ยจะเป็นแหล่งขยายพันธุ์ไม้ในอนาคตเราก็เลยคิดว่าไม้เหล่านี้มันจะกลับไปช่วยฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เห็นเลยว่าการคำนวณพื้นที่ในเหมืองอ่ะสายแร่จะอยู่เขตแนวชายแดนทั้งหมดธรรมชาติจัดสรรจริงๆการที่ป้าทิมีจุดยืนที่เห็นต่างจากคนอื่นๆคือทำเหมืองเพื่อรักษาป่าไม้ได้เจอการต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยยังไงบ้างครับด้วยความที่นั่นเป็นกลุ่มเหมืองมีการตัดไม้กันเองเยอะแยะแล้วสัมปทานทำไม้ก็ยังอยู่ตอนที่ทำเหมืองนี่สัมปทานทำไม้องค์การอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของกรมป่าไม้ยังอยู่ก็มีการตัดไม้ชุดที่สองเรื่องคิดว่าป่าหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นการตัดไม้เนี่ยถ้าเราเห็นต่างประเทศตัดไม้เขาจะใช้ไม้ที่เขาต้องการถูกไหมฮะเขามีเครื่องยกเครื่องอะไรที่ไม่ต้องการเขาจะเก็บไว้ของเรานี่ตัดเตรียมหมดตัดหนึ่งรอบแล้วตัดสองรอบตัดสวมต่อไม่รู้กี่ครั้งป่าถึงได้หมดไงคราวนี้พอป่าหมดมันเหลือป่าที่อยู่ในเขตเหมืองสัมปทานทำเหมืองจัดแจงมาเอาเครื่องมือจะมาตัดอีกเรายืนยันสิทธิ์เราเขตสัมปทานเหมืองแร่คุณไม่มีสิทธิ์มาตัดเพราะเรามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกับคุณมีสัมปทานทำไม้ป่าที่เหลือวันนี้สัมปทานทำเหมืองดูแลไว้ให้ฉะนั้นอันนี้เป็นตัวบอกเพื่อนได้ว่าเราไม่ได้ทำลายทรัพยากรแต่เราก็บอกได้ในวงเล็กๆเพราะเราคิดว่าป่าที่เหลือต่างหากจะเป็นตัวให้คำตอบหรือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จะเป็นตัวให้คำตอบป้าทิเคยเผชิญหน้ากับปัญหาหนักๆเรื่องอะไรบ้างและต่อสู้จนสามารถผ่านพ้นมาได้อย่างไรครับที่ต่อสู้หนักๆช่วงที่รัฐบาลชุดนั้นมีการสำรวจคนอยู่กับป่าก็ที่จะออกสปก. 4/01ซึ่งเราก็เข้าใจนะว่าประชาชนก็ควรจะได้รับสิทธิ์ในการอาศัยในที่ดินเพราะที่ดินก็เป็นปัจจัยการผลิตหนึ่งที่สำคัญของการดำรงชีวิตก็มีคนมาสวมไม่ได้เป็นคนอยู่ในป่าก็พยายามมาถากถางป่าเพื่อจะเอาที่ดินแล้วก็มีการอพยพมา50กว่าหลังคาเรือนเพื่อจะมาปลูกบ้านใหม่อยู่เลยเพื่อจะเอาที่ดินช่วงนั้นดิฉันน่ะเป็นคนไปคัดค้านแจ้งป่าไม้รั้วบ้านถูกยิงด้วยอาวุธสงครามเลยแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องก็คัดค้านร้องเรียนก็เป็นเรื่องพอสมควรทำให้การบุกป่าครั้งนั้นหยุดอันนี้เป็นการต่อสู้ที่รุนแรงพอสมควรแล้วก็เลยมีคนส่งคนมาขอซื้อเหมืองคือเรียกว่าจะเอาให้ออกจากป่าไปให้ได้ดิฉันก็ฟังดูแล้วไม่ขายช่วงนั้นโชคดีค่ะมีพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาสุภัทโธที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองป่าพงสมัยนั้นท่านได้ในสมัยปี2523ท่านเคยทุดงพระองค์นั้นท่านชื่ออาจารย์ประสันโนท่านเป็นพระฝรั่งชาวแคนาดาท่านได้เคยมาทุดงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเหมืองเรา 1,000 ษาดิฉันก็ได้มีโอกาสไปทำบุญเสร็จแล้วท่านก็จากไปช่วงนั้นท่านกลับเข้ามาในป่าอีกครั้งพาพระภิกษุสงฆ์มาเหมือนมาทุดงเราก็เลยเล่าให้ท่านฟังท่านก็เลยนิมนต์ท่านอยู่ท่านก็เลยส่งพระมาอยู่ให้ช่วงนั้นกรมอุทยานก็มีนโยบายเปิดมีนโยบายหนึ่งให้สงฆ์ช่วยงานด้านป่ามาเราก็เลยใช้ที่ของเหมืองเนี่ยซึ่งเป็นที่ประธานบัตรที่ยังมีอายุเนี่ยยกให้วัดเลยที่ขนาดที่มีคนมาขอซื้ออยู่ซึ่งมันก็เสี่ยงเราก็ไม่ขายก็ยกให้วัดเลยแล้วก็ทำเป็นสำนักสงฆ์แล้วก็ขอกับอนุญาตกรมอุทยานขอทำโครงการสงช่วยอนุรักษ์ป่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการต่อสู้ที่ได้มีถือว่าป่านี้มีบุญช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าบทเรียนและประสบการณ์ที่ป้าทิได้รับจากการยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์ในการรักษาป่าและธรรมชาติที่ท่านรักนั้นนำท่านเดินสู่การพึ่งพิงป่าให้น้อยลงและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดอย่างไรแต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับเกษตรอินทรีย์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยรักษาชีวิตทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรได้สามารถทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น